รเอกพจน์กงเรียนครับแล้วก็อาจารย์เมจิรสธรตู้บันเทิงค่ะวันนี้อาจารย์พี่เอกกับอาจารย์พี่เมจิเป็นตัวแทนของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมาเปิดบ้านของเราให้น้องๆรู้จักกันค่ะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำความรู้จักกับวิทยาลัยของเราก่อนนะครับว่าเราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่วันนี้เราถึงห้องของคณบดีของเรากันแล้วนะคะผมทำงานเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีกระทรวงอวครับผมโอ้โหกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับค่ะพี่ปิมเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เลขาของศิลปินค่ายแกรมมี่ค่ะพี่ปอปองกูลค่ะค่ะชื่อพี่อานนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับด้านมูลนิธิสาธารณคนการศึกษาค่ะด้านการศึกษาที่บริษัททูค่ะต้องบอกว่าคณะเราอะค่ะเป็นคณะแบบด้านสายสังคมธุรกิจการเมืองค่ะแต่จริงๆตัวเองเนี่ยเรียนสายสังคมมาอยู่แล้วแล้วก็พอจบไปก็ไปทำงานที่บริษัททูค่ะตอนแรกก็ทำงานด้านสังคมเหมือนกันแล้วก็อยู่หน่วยงานก็จับพัดจับภูก็ได้มาทำงานด้านการศึกษาเป็นเกี่ยวกับพวกพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการประชารัฐค่ะที่นี่จะเหมือนกับให้เรามีแบบ mindset ที่ open ที่จะแบบว่ารับหลายๆอย่างเข้ามาเพื่อหาตัวตนของตัวเองปิมก็จะเริ่มค้นพบแล้วว่าโอเคเราชอบงานโฆษณาชอบงานที่เกี่ยวกับสายบันเทิงเราก็จะพยายามที่จะเดินไปในสายนั้นๆ นะคะจนกระทั่งพอเราเดินไปถึงจุดนึงปุ๊บเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะพอเราได้ทำงานในสิ่งที่เรามีความสุขอะค่ะมันก็จะไปได้เองใช่จนกระทั่งได้มาอยู่ในจุดที่เราแฮปปี้ที่สุดนี่แหละคือการเรียนที่เป็นจริงครับเรียนไปทำงานไปสำคัญมีตังค์ใช้ด้วยค่ะเกิดขึ้นที่นี่หลายเคสมากมีเวลาให้เราแบบสนใจมาเยี่ยมบ้านเราคุณขอบคุณนะคะสวัสดีครับนวัตกรรมสังคมนะคะจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมที่พานักศึกษาเราออกไปนอกห้องเรียนหลากหลายมากค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นกรณีงานประจำเขาเรียกว่าปีละ2ครั้งนวัตกรรมไปกันนะคะทีละ 20-30 คนครั้งนี้จะไประนองไปค่ายคนคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นก็อยากไปหาประสบการณ์แล้วก็อยากไปช่วยพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นด้วยค่ะอยากให้น้องๆเข้ามาเรียนไม่ใช่อะไรนวัตกรรมสังคมครับเพราะคณะเราเป็นครอบครัวครับทำอะไรก็ทำเป็นครอบครัวครับพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะรุ่นพี่รุ่นน้องปี1ปี2ปี3ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันไทยพักถิ่นบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของค่ายไทยพัฒถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของเราเนี่ยมีค่ายอีกมากมายเลยวิทยาลัยของเราอยู่ที่ตึก3อันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนเนาะของน้องๆทั้งหลายนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วที่ม.รังสิตที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของเราเราก็จะได้เจอกับบรรยากาศอย่างนี้เนาะคึกคืนมีความสุขรู้ไหมครับว่าเรามีคอมมอนรูมด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่แบบเป็นห้องที่ให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมารีแลกซ์แชร์ฟันนะคะแล้วก็ห้องด้านในนี้ก็จะเป็นห้องพักครูห้องของอาจารย์เอกกับอาจารย์เมจินั่นเองเดี๋ยวเรามูฟไปที่ห้องเรียนห้องอื่นกันดีกว่าค่ะอาจารย์เอกเราไปแอบดูดีกว่าแอบดูก่อนนะคะเรามีช่องเล็กๆตรงนี้นะคะช่องเล็กๆเอาไว้ทำไมค่ะเอาไว้ทำไมคะเอาไว้แอบดูอาจารย์ว่ามาหรือยังอ๋อครับก็วิชานี้เป็นวิชานวัตกรรมการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเอ๊ะมันคืออะไรครับอาจารย์ผู้ประกอบการทางสังคมผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยก็คือมันถ้าเรามองง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเราทำธุรกิจนั่นแหละนะครับแต่ว่าการทำธุรกิจของนวัตกรรมสังคมเนี่ยนะครับก็คือการทำธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมนะครับเอาให้ง่ายกว่านั้นเลยก็คือถ้าเรายิ่งรวยในการทำธุรกิจนะครับสังคมนะครับยิ่งได้รับการแก้ปัญหามากขึ้นนั่นคือปรัชญาของการประกอบการทางสังคมคือเราแบบว่าคิดเองขึ้นมาเลยอะค่ะว่าจะทำอะไรแล้วก็จะผลิตแบบไหนจะใช้วัตถุดิบแบบไหนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทางกลุ่มเราอะค่ะเลือกที่จะทำแซนด์วิชแล้วก็ขายในราคา30บาทนะคะแล้วก็ยึดตามหลักว่าถ้าธุรกิจของเราอยู่ได้สังคมก็ต้องอยู่ได้อะค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมก็ส่วนใหญ่จะพานักศึกษาไปทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกิจกรรมระดมทุนแล้วก็นำรายได้ไปพัฒนาสังคมค่ะอาจารย์สอนให้ทำธุรกิจพอเราได้กำไรมาเราก็เอาส่วนที่ได้กำไรไปพัฒนาสังคมแล้วเก็บบางส่วนไว้การเรียนการสอนในคณะนวัตกรรมสังคมนะคะก็จะแบบเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีไม่เน้นท่องจำมากค่ะเหมือนในคลาสเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้กับอาจารย์ได้ค่ะเพราะคณะนวัตกรรมสังคมของเรานะคะไม่มีครูแต่เราเน้นเรียนรู้ร่วมกันค่ะจากการนะคะเป็นคำสั้นๆที่ได้ใจความเทอมหน้าต้องมาเจอกับพวกเราทั้ง3คนแล้วก็พี่ข้างหลังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บ๊ายบายน้องๆหน่อยบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเจอกันเทอมหน้านะคะเหมือนมอลังสิตเหมือนมอลังสิตยาเหมือนมอลังสิตเหมือนมอลังสิตเหมือนมอลเหมือนมอลังสิตเหมือนมอลังสิตยาเหมือนมอลังสิตเหมือนมอลังสิตอ่า